ไปต่อกันที่การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างครบวงจรนะครับเรื่องนี้ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้ร่วมมือกับ3แบงก์ของรัฐนะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้ครั้งที่5พร้อมกับมีการยกเอาโครงการชุมชนซื่อสัตย์นะเพื่อที่จะช่วยพี่น้องมุสลิมให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบตลอดจนให้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพครับโดยเรื่องนี้นะครับทางคุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่า iBank ได้บอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจภาคใต้เติบโตได้ดีแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปัญหาปิดด่านชายแดนทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบขึ้นดังนั้นนะครับปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขทาง iBank จึงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมใจแก้หนี้ครั้งที่5ที่จังหวัดสงขลาโดยมีการขนเอามาตรการความช่วยเหลือและก็โปรโมชั่นทางการเงินทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เปราะบางการให้สินเชื่อใหม่ฟื้นฟูธุรกิจและแคมเปญ iBank ยืน1ที่ครบเครื่องเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งภาคธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม SME นะลูกค้ารายย่อยการช่วยเหลือจึงเป็นไปตามกรอบการปรับโครงสร้างหนี้การบรรเทาหนี้เพื่อให้ภาระการผ่อนเนี่ยเบาบางลงจึงได้เตรียมพนักงานแบงค์นะครับคอยให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับโอกาสนี้ครับทาง iBank เองเขาก็ลง MOU นะครับกับโครงการชุมชนซื่อสัตย์ระหว่าง iBank กับมัสยิดมูฮัมมัดียะนะฮะแล้วก็มีการมอบวงเงินสินเชื่อโครงการชุมชนซื่อสัตย์ให้แก่ผู้แทนมัสยิดอูลูมุดดีนียะนะฮะเพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบของพี่น้องชาวมุสลิมในชุมชนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ด้วยนะครับโดยจะให้มัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆและมีการช่วยเหลือสัปปุรุษนะครับหรือว่าสมาชิกมุสลิมที่ได้รับเงินสนับสนุนผ่านทางโครงการต่างๆนำไปแก้ปัญหานี้นอกระบบรวมไปถึงสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปปัจจุบันนะครับมีมัสยิดเข้าร่วมโครงการกับธนาคารแล้วนะครับจำนวน 1,250 แห่งครับหลักการของชุมชนซื่อสัตย์เนี่ยก็คือทำงานผ่านชุมชนนะครับธนาคารก็ให้การสนับสนุนโดยการทำงานกับมัสยิดนะครับมัสยิดก็จะมีตัวแทนต่างๆตัวแทนก็จะเป็นผู้ดูแลสมาชิกหรือสัปปุรุษที่อยู่ในมัสยิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตัวแทนนี่ก็จะเป็นอิหม่ามนะครับหรือจะเป็นผู้ที่รับการยอมรับเนี่ยมัสยิดเป็นคนเลือกขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเขามีความเข้าใจในตัวชุมชนเข้าใจในตัวคุณลักษณะของพี่น้องสัปปุรุษต่างๆนะครับตัวแทนก็ทำหน้าที่ช่วยในการดูแลนะครับและดูให้กระบวนการในการจัดสรรเงินต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยชอบนะครับแล้วก็เงินที่เราสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆพวกนี้ไปเนี่ยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงหรือฟื้นฟูชีวิตเขาจริงๆครับ